ส่วนอีกเรื่องหนึ่งกำลังเป็นที่ถกเถียงในสังคมอยู่ตอนนี้และหลายๆคนก็พยายามหาคำตอบนะครับเรื่องของเรื่องมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดเผยออกมานะครับว่าที่ร้านขายของชำแห่งหนึ่งมีผู้หญิงอยู่คนเดียวนะฮะปรากฏว่าคนร้ายมากัน2คนคนนึงเนี่ยทำทีเข้าไปซื้อของแต่ว่าอีกคนนึงเหมือนเอาสเปรย์บางอย่างมาฉีดพ่นที่หน้าพอฉีดเข้าไปนะฮะคุณผู้ชมครับผู้หญิงคนที่ขายของชำเนี่ยเกิดอาการอยู่ในภวังค์ฮะแล้วก็ถอดสร้อยคอทองคำแล้วก็เอาเงินควักให้คนร้ายหมดเลยไปดูภาพวงจรปิดนี้ครับจี้แบบไวมากไม่ใช่ปืนไม่ใช่มีดคนร้ายแกล้งทำทีมาซื้อของเดินมองซ้ายขวาแล้วมันก็ฉีดนะครับผมฉีดอันนี้ผมหายใจทึบเข้าไปเหมือนมึนงงตัวยาคงจะแรงมากแค่พูดทางเหยื่อก็เชื่อตามเหมือนโดนสะกดจิตเลยอ่ะมีอะไรก็ส่งให้หมดเลยทั้งโดนทั้งก้อยที่ถอดก้อยให้ด้วยแล้วมันก็จิตเอาไปหมดเลยนะครับผมเนี่ยถามคุณผู้ชมถามคุณนิปปอนถ้าเหตุการณ์นี้อ่ะมันเกิดขึ้นจริงๆนะฮะหลายคนตั้งข้อสังเกตแล้วก็มีการเขียนกันในโลกโซเชียลบอกว่ายาแบบนี้มันคือยาพ่นรูดซับมีอยู่จริงหรือไม่ทำให้มึนงงอย่างเงี้ยหรอถูกฮะคือตามภาพเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะคนร้ายอยู่กัน2คนแล้วมีการฉีดพ่นอะไรบางอย่างพ่นแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้าของร้านขายของชำกวาดพื้นอยู่อาการมึนงงฮะแล้วผู้ชายคนแรกที่เข้ามาเหมือนแตะตัวนิดนึงแล้วพูดอะไรบางอย่างอ้าวผู้หญิงอยู่ในภวังค์แล้วก็ส่งเงินให้บอกเอาสร้อยคอด้วยถอดสร้อยคอทองคําให้เขาไปอีกแล้วคนที่บรรยายอยู่ในเสียงบอกว่าไม่ต้องใช้มีดไม่ต้องใช้ปืนพ่นแบบนี้ก็สลึมสลือตกอยู่ในภวังค์ถ้าอันนี้เกิดขึ้นจริงนะฮะคุณผู้ชมครับหลายคนบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคุณผู้ชมแล้วอันตรายมากๆคำถามต่อไปก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าไอ้ยาพ่นรูดซับก่อนหน้านี้เคยเป็นข่าวไปก่อนนะที่จำกันได้ที่มาแตะตัวแล้วก็ถอดสร้อยคอทองคำถอดอะไรให้เขาไปเลยนั่นแบบป้ายยาตั้งแต่ป้ายยาแบบนั้นนะคะคุณผู้ชมซึ่งการป้ายยาแบบนั้นเนี่ยนักวิชาการอย่างอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนหน้านี้เคยออกมายืนยันว่าไอ้เรื่องที่มีการป้ายยาลูดซับเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงค่ะอาจารย์ตอนนั้นแต่ว่าลักษณะตอนนั้นเป็นลักษณะที่มีข่าวป้ายยาถูกไหมฮะแต่ตอนนี้ถ้าดูจากคลิปวงจรปิดคุณผู้ชมมันไม่ได้เป็นการป้ายนะมันเป็นการฉีดพ่นแบบนี้ซึ่งการฉีดพ่นแบบนี้เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้จริงไหมฟังชัดๆกับหนุ่มอนุวัฒน์วันนี้นะครับมีการหาคำตอบนะครับคุณผู้ชมว่าตกลงแล้วการฉีดพ่นแบบนี้เนี่ยมันทำให้คนสลึมสลือได้จริงหรือเปล่านะครับเราไปคุยนะครับกับหมอหมูนะฮะรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีเป็นอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับท่านเคยโพสต์ไว้ใน Facebook นะครับบอกว่าเรื่องของตัวยาที่มีการฉีดพ่นและทำให้เกิดอาการสลึมสลือเนี่ยมันมียาสลบประเภทหนึ่งคุณผู้ชมฮะซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการแบบนี้ได้แต่ว่าเราไม่ขอบอกนะครับว่ายาชื่อนี้ชื่ออะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบนะครับคุณผู้ชมฮะเจ้ายาสลบตัวนี้นะฮะถ้าฉีดพ่นแล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะก็คือไม่มีสีเป็นของเหลวใสๆแต่จะมีกลิ่นฮะกลิ่นจะฉุนนิดนึงฉุนลักษณะคล้ายๆเป็นกลิ่นอับนี่แหละครับคุณผู้ชมถ้ามีการฉีดพ่นไปอาจจะทำให้เราเกิดอาการสลึมสลือได้แต่ยาตัวนี้อันตรายมากๆนะครับเพราะอาจจะทำให้เสียชีวิตได้ดังนั้นจะอนุญาตใช้ในวงการแพทย์เท่านั้นนะครับทีนี้ถ้ายาสลบออกฤทธิ์ไปจะออกฤทธิ์ยังไงบ้างนะครับเขาบอกว่าจะไปกดศูนย์การควบคุมการหายใจในสมองแล้วก็จะทำให้ความดันโลหิตต่ำยานี้เหมือนที่บอกไปฮะถ้าใช้ในปริมาณมากๆเราโดนเข้าไปเราสูดดมเข้าไปนะครับอาจจะทำให้อันตรายถึงชีวิตได้จึงใช้ในวงการแพทย์เท่านั้นและต้องใช้ควบคู่กับยาสลบอีกตัวหนึ่งซึ่งถ้ามีการฉีดพ่นแบบนี้มันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้แต่ในพิกัดนักข่าวพยายามจะหาพิกัดคนที่โพสต์เรื่องนี้ยังไม่มีการตอบพิกัดและยังไม่มีการยืนยันว่าตกลงภาพที่เกิดเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเรากำลังตรวจสอบกำลังตรวจสอบอยู่นะครับข้อมูลแล้วก็รายละเอียดสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ยังไงก็อันนี้เราจะได้รู้เท่าทันเอาไว้ระวังตัวเอาไว้ด้วยนะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้